ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนศาสตร์สีสุดสนุกบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเฮ้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 ฮัลโหลวังกาถึงแล้วถึงแล้วทัชมาฮาลดินแดนในฝันของมังกรแหมคุณมังกรนี่โรแมนติกจริงๆเลยนะใช่เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นตำนานแห่งความรักด้วยนะมาพวกเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยแก้วชอบที่นี่จังเลยแก่นอยากให้คุณบ้านแปลงร่างเป็นพระราชวังแบบนี้บ้างแหมแก้วจะได้เป็นเจ้าหญิงด้วยใช่ไหมล่ะอิ๊ะเจ้าเหมียวก็แซวกันอยู่เรื่อยเลยนะนี่พวกเราออกไปดูนอกพระราชวังกันไหมตอนคุณบ้านจะร่อนลงกันเห็นตลาดขายของตามถนนเต็มเลยนะไปสิแก้วอยากได้ของไปฝากศาสตราจารย์เฟื่องด้วยล่ะโอเคงั้นเหมียวขอนำไปก่อนเลยนะจ๊ะโอ้โหมีของขายเยอะแยะเลยจะซื้ออะไรไปฝากศาสตราจารย์เฟื่องดีนะซื้อแป้งโรตีดีไหมแก้วอร่อยนะมังกรชอบเลือกของกินอีกแล้วจะเอาไว้กินเองด้วยล่ะสิเดี๋ยวรู้ทันหรอกเอ๊ะว่าแต่ว่าทำไมคนแถวนี้ถึงได้ตัวเลอะสีไปหมดเนี่ยพวกเราดูตรงนู้นสิคนเยอะแยะเลยนั่นน่ะสิดูท่าทางสนุกดีนะพวกเราไปดูกันเถอะสนุกจังเลยพวกเราไม่ได้เล่นสนุกแบบนี้มานานแล้วนะใช่โอ้ดูหน้าคุณมังกรกับเจ้าเหมียวสิตลกจังนั่นร้านขายน้ำนี่เราไปดื่มน้ำเย็นๆกันไหมโอ้โหน้ำอะไรมั่งเนี่ยสีสันจัดจ้านเหลือเกินเหมียวจะสั่งยังไงล่ะเนี่ยดูรูปแล้วสั่งเลยดีไหมตกลงหวานเจี๊ยบเลยถ้ามีรสเปรี้ยวนิดๆน่าจะดีเอาเจ้าเหมียวแกนบีบมะนาวให้นะโอ้น้ำกลายเป็นสีชมพูไปได้ยังไงอ่ะแสดงว่าน้ำสีฟ้าที่เจ้าเหมียวกินนี่อาจจะสกัดมาจากธรรมชาตินะแก้วรู้ได้ยังไงน่ะอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูแล้วน้องๆจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามจะรู้กันหรือเปล่าคะว่าพืชผักใกล้ๆตัวเรามีสีอะไรซ่อนอยู่น้องๆครับพืชผักเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นสีได้ด้วยแต่ว่าน้องๆคิดว่าพืชผักชนิดใดครับที่เอามาทำเป็นสีได้ครับองุ่นองุ่นนี่มีสีอะไรครับม่วงกับสีเขียวกับสีเขียวด้วยน้องเต๋าล่ะครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลนี่มีสีอะไรครับแดงน้องต่อล่ะครับผักบุ้งสีเขียวน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเราจะสามารถนำเจ้าสีเนี่ยออกมาจากพืชผักต่างๆได้อย่างไรอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเลยครับแล้วตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้แปลงร่างเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะฮะพี่บอลมีผักหนึ่งชนิดมาให้น้องๆดูครับเจ้าผักที่ถืออยู่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับน้องๆแข็งสีม่วงกับสีขาวแล้วถ้าพี่บอลอยากจะได้สีจากเจ้าผักนี้ล่ะครับเราจะเอาสีออกมาได้ยังไงครับน้องๆเราใช้วิธีอะไรดีครับบีบเปียโนบอกว่าบีบไหนเปียโนลองบีบพี่บอลดูสิครับตรงนี้มีสีม่วงเต็มเลยอืม
แล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างมาให้น้องๆดูครับเราจะทำอะไรกับอุปกรณ์นี้ดีครับหั่นว่าแล้วก็ลงมือหั่นผักสีม่วงนี้เลยค่ะน้องๆต้องระมัดระวังในการใช้มีดพลาสติกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับมือของเราหรือเปล่าครับม่วงว่ะม่วงอยู่ตรงไหนฮะมืออยู่ที่มือน้องๆคิดว่าเอ๊ะเจ้าสีม่วงเนี่ยมันมาได้ยังไงคะน้องๆเป็นน้ำมันค่ะพี่บอลมีน้ำสองอย่างมาให้น้องๆได้ดูกันน้องๆลองสังเกตดูสิครับว่าน้ำทั้งสองแก้วของพี่บอลเนี่ยมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับในนี้มันมีสีขาวสีขาวสีขาวน้ำร้อนอันไหนเป็นน้ำร้อนครับอ๋อเป็นน้ำร้อนทำไมถึงคิดว่าเป็นน้ำร้อนนะครับก็มันมีควันมีควันอืมแล้วอีกน้ำหนึ่งอะครับน้ำเย็นเป็นน้ำเย็นทำไมถึงเป็นน้ำเย็นนะครับน้องเพราะมันไม่มีควันแล้วถ้าเกิดพี่บอลเนี่ยนำเจ้ากะหล่ำที่น้องๆช่วยกันหั่นนะครับนำมาใส่ในแก้วน้ำเย็นแล้วน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นน้ำสีม่วงแล้วทำไมถึงเป็นสีม่วงครับมันอยู่ในน้ำอะไรครับแล้วถ้าพี่บอลนะฮะให้น้องๆเนี่ยเอาเจ้าผักสีม่วงของเรานะครับมาใส่ในแก้วน้ำร้อนแล้วครับน้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีสีไม่มีสีทำไมล่ะครับเพราะมันคือน้ำร้อนตอนนี้เราได้ตัวแทนที่จะมาทำการทดลองแล้วล่ะครับไหนดูหน่อยสิคะว่าผักอยู่ในมือของเราหรือเปล่านี่ไหนลองใส่ไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ใส่เลยครับลองดูสิครับเกิดอะไรขึ้นกับน้ำทั้ง2แก้วครับสีม่วงลงมาสีม่วงตรงไหนฮะแล้วแก้วน้ำเย็นล่ะครับดูซิแก้วเย็นเป็นสีหรือยังยังตอนนั้นเห็นสีมันตกลงมาระหว่างนั้น2แก้วระหว่างน้ำเย็นกับน้ำร้อนเนี่ยแก้วใบไหนที่เปลี่ยนสีได้เร็วกว่ากันครับน้ำร้อนน้ำร้อนเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับสีฟ้าตอนนี้นะครับพี่บอลก็ได้นำเอาเจ้าผักสีม่วงนะครับไปต้มกับน้ำเดือดแล้วแบบนี้ครับน้องๆดูสิครับว่าเป็นสีอะไรสีม่วงเป็นสีม่วงเอ๊ะแล้วเจ้าสีม่วงเนี่ยมาจากไหนครับจากผักมันก็มีอุปกรณ์มาทั้งน้องอีกครับอันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำมะนาวทำไมถึงคิดว่าเป็นน้ำมะนาวอะครับน้องเป็นเหมือนน้ำมะนาวน้องบูลองชิมดูสิครับเปรี้ยวเลยเป็นยังไงฮะเปรี้ยวเปรี้ยวคิดว่าเป็นน้ำอะไรครับรู้หรือยังมะนาวพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคืออะไรโซดาทำไมน้องๆคิดว่าเป็นโซดาล่ะครับฟองไม่มีฟองถ้าพี่บอลเนี่ยเอาเจ้าน้ำมะนาวนี้นะครับหยดลงไปในน้ำผักของเราสีจะเปลี่ยนไปไหมมะนาวออกม่วงแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยนำเจ้าน้ำโซดาหยดลงไปบ้างล่ะครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีฟองมีฟองที่ไหนครับในนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่ใส่อะไรลงไปในแก้วที่1 นะครับแต่ว่าพี่บอลมีอีก3แก้วครับน้องเต่าลองหยดน้ำมะนาวลงไปในแก้วที่2ครับ1ช้อนครับทุกคนลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสีม่วงว้าวหยดน้ำโซดาลงไปเกิดอะไรขึ้นครับลองเทียบดูกับแก้วที่1ที่เราไม่ใส่อะไรเลยนะครับตัวนี้สีน้ำเงินตัวนี้สีม่วงถ้าเราใช้วิธีการเป่าล่ะครับน้องๆถ้าพี่บอลเนี่ยเป่าแก้วที่4น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีฟองแล้วสีของน้ำนะครับจะเหมือนกับแก้วที่1 2 3หรือเปล่าเหมือนกับแก้วที่3เดี๋ยวเราลองมาเป่าดูดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้องๆ1 2 3เป่าทีนี้นะครับไหนลองมาดูซิว่าแก้วที่1ที่ไม่ใส่อะไรเลยลองดูสิครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับอันนี้เป็นสีม่วงแก้วที่เราเป่าใช่ไหมครับเป็นสีม่วงที่น้ำกะหล่ำปลีม่วงเปลี่ยนสีได้นั้นเป็นเพราะว่าในกะหล่ำปลีม่วงมีสารสีพิเศษเรียกว่าแอนโทไซยานีนน้องๆสามารถพบสารสีนี้ได้ในผักผลไม้ชนิดต่างๆเช่นดอกกระเจี๊ยบดอกอัญชันองุ่นดำหรือบีทรูทเมื่อนำน้ำกะหล่ำปลีม่วงที่มีสีน้ำเงินฟ้าครามมาทดสอบกับน้ำมะนาวที่มีค่าเป็นกรดน้ำสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงและเมื่อทดสอบกับน้ำโซดาหรือลมหายใจที่มีความเป็นกรดน้อยกว่ามะนาวก็จะได้สีม่วงหรือม่วงออกแดงเล็กน้อยค่ะในพืชผักหลายชนิดมีสีที่เราสามารถนำมาใช้ผสมในอาหารหรือขนมต่างๆได้เช่นสีเขียวของใบเตยที่นำมาผสมในลอดช่องหรือขนมชั้นค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย